นี่ครับจรัญสนิทวงศ์34หนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับดูแลบริหารงานอยู่แล้วก็ให้การต้อนรับอยู่ด้วยนะครับรวมถึงศาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาคลอง4โดยคุณหนึ่งชัดชัยศาสกุลอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับที่นี่แหละครับที่บนเวทีที่นักชกใช้ต่อสู้นี่ครับทั้งนวมทั้งกางเกงสวยๆแบบนี้ครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทครับแล้วก็ร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผารวมถึง Talk of the Town Organizer หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับยกนี้ดูว่ารุ่นน้องพร้อมรบนี่ออกมาเดินคู่เลยอาศัยความสดพยายามจะออกแข้งแล้วก็ปล้ำในแต่ว่าโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปนี่แหละความเก่าเริ่มมาแล้วทางด้านของสถานฟ้าครับแม่ดูพี่แดงสถานฟ้าน้ำเงินพร้อมรบเมารูปร่างได้เปรียบหนุ่มกว่าด้วยนะครับแม่ผู้ที่ว่าสถานฟ้านี่35นี่แต่ว่าร่างกายยังบึกเลยอ่ะยกนี้ยก3ยังไม่ออกอาการให้เห็นว่าเหนื่อยเลยสถานฟ้าเอ้าแดงนะครับน้ำเงินพร้อมรบกะชนชนกะตีตียังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกก่อนมาสู้กันต่อกลางเวทีนี่ครับขอโทษขอโทษกันไม่ตั้งใจครับเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมพร้อมรบตอนนี้จะใช้ความสดบทเก่าสถานฟ้าขยับหลอกโอ้จะแทงซ้ายตอนนี้ดูจังหวะการหิ้วนี่ทำได้ดีเลยพร้อมรบดูแต่ว่ายังตีไม่ได้โดนล็อกล่างเอาไว้การแกะแยกก่อนรบรบย่องย่องย่องเข้าเลยนะครับน้ำเงินผ่านฟ้าเอาหมัดมาในนี่ในนี่เสียเปรียบแน่เพราะว่านุ่มนุ่มและสูงใหญ่ด้วยโอ้โหดูดูดูโอ้โหคีบเหมือนกับฟ้าประกอบสิงช้ำเหลี่ยมขุนเข่านี้เคลียร์ในอดีตหรือว่าขุนเข่าพลังมานะครับเจ้ากี้สิทธิ์กันภัยโอ้โหครับนี่ครับมาดูครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับวงในก็มีเหลี่ยมเข่าครับเหลี่ยมเข่าตอนนี้แต่ว่าพอจับปุ๊บออกอาวุธกันไม่ถนัดครับกรรมการบนเวทีท่านก็ต้องแยกไว้ก่อนนี่ครับมาขโมยจังหวะชิงหัวแข้งขวาเข้าไปวงในนี่ถือว่าครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่ครับนอกได้ในดีตอนนี้เป็นรุ่นน้องบ้างครับพร้อมลบเปิดเกมเดินเข้าไปทักทายด้วยแข้งขวาดูรุ่นพี่รุ่นพี่เอาละเดี๋ยวดูนะครับวงในนี่ไม่รู้ใครจะตีใครพร้อมรบเองนี่ธรรมดานี่เจอในนี่ก็เป็นของแสลงเหมือนกันแต่วันนี้พยายามจะใช้ความสดแล้วก็ปล้ำในเพราะรู้ว่าสภาพร่างกายนี่สดกว่าแต่สถานฟ้านี่ไม่มีตกใจไม่กลัวเหมือนกันโอ้โหชกมารุ่นนี้แล้วเอาละครับดูนะครับรุ่นนี้ยังไงครับปลายยกแล้วนะครับปลายยก3เอาหมดยกหมดยกหมดยกเดี๋ยวมาสู้กันต่อหมดยกก่อนกำลังขึ้นยก4นะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัท Star Nation Universal จำกัดตู้เชื่อมเมโทรสายพันนักสู้0819183448บริษัท CP Photon Cell จำกัดครับผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับ World Class จาก CP ขอขอบพระคุณครับโอ้โหยกนี้นี่ปล่อยตัวออกมามียาฉีดมาแล้ว 50,000 บาทให้กับสถานฟ้านะครับแต่ว่ามาดูกันว่าตอนนี้นี่พร้อมรบนี่พยายามจะเบียดจะชนโอ้โหลูกนี้สวยมาโดนบิดเหลี่ยมลงไปลูกนี้โอ้โหได้ทรงได้รูปครับรุ่นพี่35ทานฟ้านะครับพร้อมรบรุ่นน้องไม่กลัวไม่ขาดความเกรงใจแล้วนี่ชนเลยชนเลยพร้อมรบพร้อมรบอ้าวน้ำเงินหนุ่มกว่าเยอะอ้าวบิดไปบิดมาอ้าวเด้งไปเด้งไปเด้งมาเด้งเด้งเด้งมาอย่านานะเอาโอ้อย่านะอะไรก็เกิดได้นะครับโอ้โหนี่ครับมายก4แล้วเข้มข้นเราใจแล้วขวารุ่นน้องวงในรุ่นพี่รุ่นพี่จับไว้สงครามเข่าโอ้โหมาตอนนี้ครับมาสนุกดูเดือดเข้มข้นเอาละครับแลกกันสนุกเลยครับชุดนี้นี่สถานฟ้านี่วงในก็แข็งแรงใช้ได้ไม่ยอมให้มวยหนุ่มนี่กล้ามฟัดอย่างเดียวเดินชนเข้าไปพร้อมรบมาโดนปิดเหลี่ยมโอ้ยโต้ไม่ได้ครับดอกนี้พยายามจะเปียกเข้าหาสถานฟ้าก็สู้ยิบตาเลยครับอายุ35แล้วแต่สภาพร่างกายนี่ยังแข็งแรงเหลือเกินแล้ววงในก็ทำได้ดีด้วยครับอ้าวโอ้โหนี่เลยครับคุณผู้ชมมวยมันสุกสนุกอย่างนี้อ้าวหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชนี่พี่รังสิตอ้าวทีป้ายแทงไปพร้อมรบเอาทานฟ้ารัดเลาะเลาะเลาะเด้งพี่เด้งสิกรรมการแยกก่อนโอ้โหนี่ครับมายก4ครับเข้มข้นตอนนี้
รุ่นน้องเปิดเกมชวนทะเลาะแต่ว่ารุ่นพี่ครับโอ้ยมากรรมการนับเลยครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์วุ่นวายอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหน้องบอลตามภาษาสับมวยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับสามล้อถูกหวยสามล้อถูกหวยโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับสามล้อถูกหวยมาตอนนี้เดี๋ยวไปขึ้นเงินรางวัลก่อนครับโอ้โหหมัดเดียวนะครับทิ่มลงไปนี่นับ8นะครับมาดูว่าต่อไปนี้นี่น่าจะมีหมัดมีศอกมาช่วยแล้วทางด้านของพร้อมรบนะครับโดนนับ8ไปพลาดไปเลยพลาดในยกที่4ด้วยนะครับอ้าวโอ้โหโดนนับโอ้โหอะไรๆๆเนี่ยใครเนี่ยคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนี่นะครับถูกพยุงมวยมันสุกมันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แล้วก็พลิกด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับมาที่เขาบอกว่าลูกเก่าลูกประสบการณ์ครับมีโอกาสเพียงแวบเดียวครับโอ้เดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้เป็นการแก้เกมของทางรุ่นน้องแล้วครับพร้อมลบมาก็ตอนนี้มาขอชุดใหญ่ๆครับขอชุดใหญ่ๆหมดยก4ครับพักคู่เดียวเดี๋ยวมาชมกันต่อแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินครับมาบอกว่าต้องบทเบียดติดเอาให้รุ่นพี่แผ่วยุบแล้วก็นี่ครับมาหมัดเริ่มมาแล้วครับพร้อมลบยกนี้นี่ทีมงานบอกว่าให้ต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปยืนคุยไม่ต้องอะไรแล้วนะครับมีอะไรนี่งัดมาให้หมดสถานฟ้าเองก็คงจะคุมเกมนะครับอาศัยความเก่าแล้วตอนนี้แม่ได้นับคำไว้และอะไรแล้วทุกอย่างมันโอ้แฮปปี้หวังกันเถอะแล้วเป็นมวยประเภทอะไรอ่ะประเภทซื้อแปะเนี่ยอาจารย์เรียกพี่อยู่แล้วนะครับนี่แหละครับโอ้โหดูดิพอได้นับไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยกสุดท้ายด้วยนะครับทางน้ำเงินพร้อมรบต้องลุยอย่างเดียวเลยทีเดียวเวลา3นาทีสุดท้ายของยกที่5นี่ตอนนี้พร้อมรบบอกว่าความเกรงใจรุ่นพี่ขอพักไว้แป๊บหนึ่งครับขอเวลาสัก3นาทีขอลุยเต็มเกียร์ก่อนครับหมัดมาศอกมาดูความเก่าสถานฟ้าล็อกไว้เลยนะครับไม่ให้ทางด้านพร้อมรบนี่ออกหมัดฟันศอกได้ถนัดแล้วก็ควนไปโอ้ยโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาทำท่าไม่ดีเหมือนกันโดนเข้าไปลูกนี้โอ้โหแหมเมื่อสักครู่นี้ศอกกลับนะครับโอ้ถ้าโดนจังๆนี่แอนตาซินมอบอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยแอนตาซินจะมอบให้ 10,000 บาทโอ้ถ้าจระเข้ฟันหาง 30,000 บาทเดี๋ยวดูครับแหมเอาหมิงรางวัลจากแอนตาซินออกหรือไม่ออกโอ้ยเสียวไส้เสียวไส้จริงๆเลยนี่นะครับ CP นะครับเจริญพงศ์พันธ์หารจำกัดมหาชนนะครับท่านดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นี่นะครับทุพยูมวยมันสุขที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนี่โอ้โหนี่แล้วเสียวไส้เหลือเกินเส้นยาแดงผ่า8เอ้าเชื่อว่ามวยคู่นี้นี่ต้องมีภาค2แน่นะครับได้เจอกันอีกนะพร้อมรบนี่ยังไม่ละความพยายามเหลืออีก1นาทีกว่าพยายามต่อยหมัดฟันศอกสถานฟ้าอาศัยเก่าแล้วตอนนี้คอยรัดคอยคุมเกมเอาไว้รักฉันนานๆนะครับวงในนี่พยายามจะกอดเอาไว้อย่างเดียวนี่ครับมาแต่ว่าโอ้โหประสบการณ์ครับรุ่นพี่ผ่านฟ้าเดี๋ยวต้องดูครับพร้อมลบแม็กลูกทีเด็ดที่ขาดแกก็มีให้เห็นบ่อยๆนะครับในทุกๆไฟต์แต่ว่าตอนนี้เวลามันงวดลงเรื่อยๆครับอมินครับต้องชนตลอดนะครับพร้อมลบนี่เลยครับวันนี้ทั้งประธานดิ่งนะครับคุณนิพาพันธ์จากคลองสุนภูริโสดอุทัยทัพอาสาอุตการบงเงินนัทพัฒน์สินแหสารนะครับก็ชมรายการนี้บอกโอ้ยตลอดเลยทีเดียวอ้าวแม่อะไรทุกอย่างก็เกิดได้นะไม่คาดคิดยังเกิดได้โดนนับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นมาดูว่าตอนนี้สถานฟ้าเริ่มมองเวลาเบียดเข้าไปฟันศอกแต่ว่ามาโดนล็อกไว้อีกแล้วทำให้ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดพร้อมรบในช่วงนี้เวลาเหลืออีก10วินาทีจะทันหรือไม่ทันไม่สนนะครับเรียกว่าสู้จนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันพร้อมรบเบียดเข้าไปเอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับนี่เลยครับแม่ภาพนี้โอ้โหประทับใจมากๆเลยในวงการหมัดมวยของเรานะครับรู้เลยนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยนะพอระหว่างต่อยกันเนี่ยเต็มเหยียดเต็มที่ทุกอย่างอ่ะพอหมด5ยกไปแล้วเนี่ยรู้ประเพณีไม่ต้องสอนกันนะเรื่องนี้ครับไทยๆเราเป็นอย่างนี้แล้วก็นักมวยไทยเราก็เป็นอย่างนี้รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นน้องต้องคารวะรุ่นพี่ครับนี่มันจะเป็นภาพที่งดงามและก็ประทับใจทั้งในประเทศไทยแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยนะครับผมกรรมการหันไปชูมือให้รุ่นพี่ครับสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์ครับเอาชนะคะแนนพร้อมลบกิ่งภูหงทองแบบสุดมันเลยครับคู่นี้นี่เราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาชมกันช่วงหน้าคู่เอก